ถ้าเป็นคุณหนงเอาสมมติคุณเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์หนงชุนอ่ะสมมติเนี่ยพี่หนงเลยอาจารย์เอาคุณหนงต่อยคุณหนงต่อยผมไม่ได้เรียนมวยนะแต่ทีเนี้ยคนเรามันไม่ต้องเรียนมวยแต่สายตาต้องไวสายตาไวแล้วก็สมองไวเนี่ยไม่ต้องเรียนมวยแล้วครับแต่อย่างนี้ผมก็รู้ว่าน้ำหนักเขาเยอะครับเราผอมกว่าใช่ก็เขาหนักกว่าเราแต่เราใช้น้ำหนักเขาอะทำร้ายตัวเองโอ้เคลื่อนย้ายจักรวาลลองดูสมมติผมต่อยเนี่ยครับถ้าต่อยอย่างเงี้ยต่อยก่อนเลยแรงผมไม่มีแล้วครับแล้วทำไงมันต้องทิ้งน้ำหนักต่อยฮะขาต้องไปด้วยครับพึ่งไปแล้วเนี่ยนี่แค่นี้นะครับคางเขาเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณนี่พุงแตกแล้วนะไม่แตกครับผมเขาต่อยปั๊บผมก้มพอก้มปั๊บนี่ครับผมคืออะไรฮะปุ๊บฮะนี่ตอนนี้ปากคุณอ่ะอันนี้แล้วคือปากฉีกไม่ทันแล้วครับคุณเท่งทำไมก้มมาครับเอาเราต่อยนี่หลบปั้งโขกปุ๊บมานี่แหละครับหัวคุณแบบบิดแล้วฮะหัวใช้พลังในการจับหัวแล้วบิดเป็นไงที่ว่าผมคิดอย่างนี้เลยว่าเขาต้องบิดหัวผมเพราะบิดปั๊บก็หารู้ว่าเบ้าตาข้างขวาเขาเนี่ยไปแล้วต่อยทำไมหัวไปปั๊บบิดแล้วครับบิดไปไหนบิดปึ้งนี่ปั๊บป้องโหเฮ้ยแทงดีนะฮะเอาใจหนุ่มชุ่มกลับบ้านไปบ้าแล้วคุณหนุ่มฮะแล้วนี่เจ็บไหมอย่างนี้เจ็บไหมดูนะถ้าอย่างเงี้ยผมกำบัดอย่างเงี้ยเจ็บไหมไม่เจ็บครับเด็ดลองแบมือดูแบมือเจ็บไหมเจ็บถึงหัวไหมเจ็บไหมขอบคุณครับอะไรนะอาจารย์คงเฮ้ยลองทีมาไม่นิ้วนะนิ้วใจอะไรกันได้ยินนะบอกเขาเดี๋ยวซีระวังเลยนะอ๋อผมต้องหลบใช่ใช่เพราะว่าลมมันจะมาทางนี้ไม่ใช่ไฟมันจะวิ่งไงแล้วติดสูตรนี่พึบเลยนะเชิญครับอาจารย์ต้วนจ๋องผ้าทำด้วยอะไรติดไฟง่ายจังเฮ้ยนี่นั่นมันนินจาฮัตโตริแล้วดูเปลวเทียนครับเริ่มแล้วฮะไอ้นองไอ้นองขยับทำไมนองได้ไม่ได้ต้องมีสมาธิไงไอ้ทีนี่เดียวเฮ้ยเกือบแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยพี่นองได้นี่แหมพอได้ถูกแจ็คลองนี้แจ็คลองนี้แจ็คลองดูแจ็คลองดูเฮ้ยแต่มันใช้เยอะยากไปหมดแล้วระวังเจ็บมือนะไอ้ลวกมันหมี่ไม่ได้นะไหนๆก็โชว์ผมใช้มือขวาครับวันนึงลวกแค่2ถ้วยเองวายไข่น้อยจัง4ถ้วยรู้ไม่จริงคุณเท่งต้องจับไว้ให้ด้วยนะมันต้องมีแรงกระแทกด้วยอ๋อหมายถึงว่าต้องจับไว้ต้องจับไว้ครับจับได้มั้ยเพราะมันต้องมีแรงกระแทกถ้าผมต่อยไปอย่างงี้ก็ไปอย่างงี้ดิอ๋อเข้าใจแล้วคุณครับในช่วงสั้นของคุณคือสั้นแค่ไหนคุณองคือผมจะออกหมัดแค่นี้เองปุ้งนี่บ้าไปแล้วนี่สั้นสั้นนี่เมียสะดุ้งไหมมันมีวิธีครับมันมีวิธีปุ้งเอายังเอ้คุณเท่งฮะพอผมต่อยไปปุ๊บเนี่ยคุณยกมือขึ้นนะเพราะว่าแตงโมอ่ะจะสวมมาอยู่ที่นี่แล้วคือมือทะลุเข้าไปเลยมันจะอยู่นี่แล้วแข็งแรงมากมึงเป็นคนขี้คุยจริงจริงแต่เกิดมาเจอมึงเลยมึงเหลือก็มีมึงก็คุยทั้งวันวันนี้มึงก็คุยดูครับอ้าวมาจับตาดูฮะอาจารย์เอาหมัดช่วงสั้นนะมากดแน่นๆนะยังเลื่อนถ้าเลื่อนไม่ได้เสียงได้เสียงหลงเลยอ่ะที่บอกว่าเวลาเราต่อยใครอ่ะแล้วข้อเราไม่ดีเนี่ยใช่ดิอ๋อมันป๊อกอย่างนี้นี่เอง